ผ่านไปประมาณสัก2สัปดาห์แล้วในที่สุดบ้านเราก็มีสวชุดใหม่นั่นคือสวอที่เพิ่งผ่านการเลือกมาจากกระบวนการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ200คนหลังจากประชุมกันยาวนานวันนี้ตั้งแต่9ก้าโมงเชา้จาจนถึงประมาณสักบ่าย2องโมงครึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนั่นคือคุณสแสวงบุญมีก็ตั้งโต๊ะแล้วก็ถแถลงข่าวนี่แหละครับ แถลงผลสรุปว่าที่ประชุมกรกตรมีมติประกาศผลการเลือกตั้งสอวอ0 0 0คนแล้วก็บัญชีสำรองอีก99คนเอ๊ะสาเหตุมันคืออะไรทำไมบอกว่าบัญชีสำรองมี100คน100คนทำไมเหลือ99มันก็มีที่มาที่ไปเพราะว่าสอวอที่รับเลือกตัวจริงเนี่ยมี1ท่านถูกแจกใบสม้มคือระงงับสิทธิ์ไว้ชั่วคราวเนื่องจากตรวจสอบแล้วเนี่ยมันไปเจอฮะว่ามีคุณสมบัติแล้วก็คุณลักษณะต้องห้าม คุณผู้หญิงท่านนั้นนะฮะที่เป็นว่าที่สวที่รับใบส้มไปก็คือคุณคอดียะทรงงานจำได้ใช่ไหมครับหลายท่านจะรู้จักกันว่าสวเสียงตามสายที่สมัครในกลุ่ม18กลุ่มสื่อมวลชนเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าแต่บอกว่าตัวเองนั้นเป็นสื่อมวลชนเพราะว่าทำหน้าที่เสียงตามสายให้กับหมู่บ้านด้วยก็เลยต้องเลื่อนบัญชีสำรองขึ้นมาแทนนั่นก็คือว่าที่พันตรีกรพฤรุ่งหิรัญวัฒน์ เป็นบัญชีสำรองเลื่อนขึ้นมาแทนทันทีทําให้บัญชีสำรองเหลือ99คนลองฟังคุณแสวงบุญมีดูครับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผู้ได้รับคะแนนทั้งจํานวนครบ200คนเพื่อเปิดให้เปิดสภาได้แล้วครับส่วนที่สำรองก็จะมี99คนเพราะกลุ่ม18มีสำรองอยู่ สคนครับคือ200คนเนี่ยต้องต้องได้เพราะว่าต้องเปิดสภาให้ได้นะฮะเพื่อเปิดสภาเปิดสภาเสร็จป,ปั๊บปฏิญาณตนหรือมีการเลือกประธานสภานะฮะประธานสภาในที่นี้คือประธานวุฒธธิสภานะฮะเมื่อรวมกันสองสภาก็จะทําหน้าที่เป็นรองประธานรัฐสภาคนที่1อันนี้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญชัดเจนข้อร้องเรียนเรื่องการหัวถามว่าเรื่องอื่นมีอีกหรือเปล่ามีนะฮะ มีเรื่องหัวเรื่องจัดตั้งเรื่องบล็อกโหวตการเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมตอนนี้มี47เรื่องที่ต้องพิจารณาตอนนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าสำนักงานกกตประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานตารวจแห่งชาติรวมถึง DSI แล้วก็สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยกกตตรวจ23นายขอเทคนิคอุปกรณ์ตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้สมัครนะฮะ,ะไม่ว่าจะเป็นเทคนิค ทางวิธีการหรือว่าอุปกรณ์ทางเทคนิคด้วยหรือว่าคนที่อยู่เบื้องหลังจะสาวไปถึงไหนได้อย่างไรจะนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการกระทําที่อาจจะก่อให้เกิดการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตนะฮะหากใครพบใครทําผิดสอยที่หลังได้เรื่องเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมอันนี้เราจะยื่นสารดีกาซึ่งกรกตจะยื่นนะฮะเรื่องเนี่ยมันจะมี2ทางนั่นคือเรื่องของการ กระบวนการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมกกตรับไปยื่นสารีกาส่วนเรื่องของคุณสมบัติของผู้สมัครนั้นกกตรับไปแล้วก็จะไปทางสารรัฐธรรมนูญนะฮะวันนี้มติทั้งหมดเนี่ยที่ผ่านกกตรับรอง200สอวอรตรงนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามติก็ไม่ได้7ต่อ0นะฮะมะติออกมาเนี่ย5ต่อ2 เจ็ดเสียงที่ว่าคือคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นองค์กรอิสระเสียงข้างน้อย2เสียงวันนี้ก็คือคุณเลิศวิโร์โกวัฒนะแล้วก็คุณทิติเชษนุชนาิ เป็นกรกตสองท่านที่เป็นเสียงข้างน้อยคือไม่อยากจะให้รับรองอะ่ะเพราะว่าสองท่านนี้เห็นว่าอะไรมีความเห็นแตกต่างกันด้านข้อกฎหมายบางประเด็นแล้วก็เห็นว่าคือยังไม่ควรประกาศรับรองไปก่อนเดี๋ยวภัยจะเกิดขึ้นแก่ตัวกรกตหรือไม่อย่างไรซึ่งความเห็นตรงนี้เนะี่ยไม่ทราบว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะว่าคือบางทีประกาศก็อาจจะถูก ฟ้องใบประกาศก็อาจจะถูกฟ้องมันก็ไปได้ทั้งหมดหลังจากที่สอวอชุดใหม่ทั้ง200คนนั้นจะต้องไปรับใบรับรองผลการเลือกตั้งที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้แล้วก็มรืนนี้คือวันที่11แล้วก็วันที่12คราวนี้หลังจากที่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงปั๊บเนี่ยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาผ่านไป4ชั่วโมงเผยแพร่ประกาศฉบับนี้ที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่ฮะ เป็นประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งสอวอชุดใหม่200คนเลขาธิการผู้ที่สภาเปิดเผยบอกว่าส่งผลให้สอวอตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญ250คนพ้นจากตําแหน่งทันทีตามรัฐธรรมนูญมาตรา109นะอันนี้จะต่างจากอาจารย์วิษณุนิดนึงอาจารย์วิษณุจะบอกว่าจะต้องพ้นทันทีหลังจากที่สอวอชุดใหม่นั้นปฏิญาณตนในสภาอา้าวจะเป็นยังไงก็ ผมก็เชื่อว่าตอนนี้200คนก็เตรียมพร้อมทำหน้าที่ได้เลยนะครับเพราะว่าอีกไม่นานผมเชื่อว่าสัปดาห์หน้าก็จะเกิดการประชุมวุฒธธิสภาขึ้นแล้วล่ะนะฮะแล้วก็จะมีการปฏริญญาต้นแล้วก็ว่ากันไปตามระเบียบเลือกประธานสภาคนใหม่กันต่อไปคือประธานวุฒธธิสภาเนี่ยนะครับส่วนจะเป็นใครอะไรอย่างไรนั้นเดี๋ยวมีเวลาในการเล่ากันต่อคราวนี้เลยขาที่การสํานักงานวุฒิสภาเดี๋ยวมาประกาศเรียบร้อยแล้ว เปิดให้สอวอใหม่เข้ารายงานตัวที่อาคารรัฐสภาห้องประชุมริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยเปิดกันเต็มที่นั่นก็คือวันพรุ่งนี้วันมารืนแล้วก็ต่อเนื่องไปอีกวันหนึ่งนั่นก็คือวันจันทร์นะฮะทีมข่าวของเราลองโทรศัพท์ไปสอบถามคุณคอดียะสอวอที่ได้ใบส้มไปวันนี้เนี่ยคุณคอดียะว่ายังไงวันนี้ถูกตัดชื่อออกเจ้าตัวนั้นอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะฮะเธอบอกว่าหลังจากได้รับเลือก ก็มีคนไปร้องเรียนกกตเยอะมากนะมีคนไปร้องเรียนซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นการร้องเรียนว่าเธอเคยดำรงตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งนั่นคือตำแหน่งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองคือนายกอบจอ่างทองซึ่งตรงนี้มันเป็นบรรทัดฐานว่าสารนั้นเคยตีความมาแล้วว่าตำแหน่งดังกล่าวนั้นเป็นตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นซึ่งผู้เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น โดยในรายละเอียดผมไม่ทราบนะว่าลงรายละเอียดถึงขั้นที่ว่าพ้นมาแล้วกี่ปีลาะออกมาแล้วกี่วันแล้วมาดํารงตําแหน่งสสตรงนี้ต้องได้รับใบสม้มแต่เธอก็บอกว่าเธอตอนสมัครเธอถามเรียบร้อยแล้วว่าคุณสมบัติของเธอพร้อมหรือเปล่าก็ไม่มีใครคัดค้านอะไรดังนั้นเธอบอกว่าเธอจะไปปรึกษาทนายแล้วเธอจะฟ้องกกตเพราะว่านี่คือความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นลองฟังเธอดูครับ จังหวัดแล้วก็เราก็ถามแล้วถามเมื่อตอนประชุมสุพรรณที่รองว่าสมัครได้ไหมเขาบอกได้เป็นที่ปรึกษาไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเป็นเป็นอะไรนะที่เป็นเป็นอะไรฝ่ายบริหารอะไรเงี้ยใช่ไหม,มนั่นแหละเราก็มั่นใจแต่วันแต่นายกขอลาออกตั้งแต่วันที่สามแล้วไปสมัครวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดเนี่ยแต่วันนั้นที่ไปสมัครมั่นใจว่าฉันเป็นประชาชนเต็มขั้นฉันก็งงนละตอนนี้งงง,งงมาก Hmm. แล้วก็ไม่มีหนังสือมาบอกแล้วมาอะไรประกาศนี้แล้วแล้วทำไงอ่ะเราชาวบ้านเนี่ยเราพวกชาวบ้านเนี่ยฟ้องฟ้องต้องฟ้องนี่เราทำไงล่ะฟ้องฟ้องต้องฟ้องนี่คุณคอดียะบอกแบบนี้นะฮะอา้าวรอดูกันต่อไปว่าฟ้องแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่อย่างไรตอนนี้เป็นใบสมด้านสอวอสมชายแสวงการยัางไี้ท่านวาสอวอได้อยู่นะ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาตรวจสอบการเลือกสมาชิกวุฒิสภาก็เพิ่งตั้งในสองวันก็บอกว่ายอมรับว่าต้องผลนหน้าที่แล้วสอวอชุดเก่าจะต้องพ้นหน้าที่ซึ่งเมื่อพ้นหน้าที่ก็ทําให้คณะกรรมาการทุกชุดนะฮะก็ต้องพ้นสภาพไปด้วยเพราะว่าคณะกรรมาการก็ต้องเลือกกันใหม่ต้องแต่งตั้งกันใหม่ภายใต้สอว2อ0คนชุดใหม่นะครับคุณผ,ผู้ชมครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกด trading, กระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์